สวัสดีค่ะพบกับวิคตอเรียสุดสวยในรายการ Happy Time รายการที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้ทิปความรู้และเรื่องราวดีๆแล้วก็แฮปปี้เติมความเงินค่ะวันนี้พี่เชียร์และพี่เอมมี่นำเพจ Facebook สุดเจ๋งมาฝากกันอีกแล้วค่ะเจ๋งยังไงเหรอคะเอางี้เพื่อนๆคือลองทำที่แขวนรองเท้าแบบเก๋ๆหรือว่าทำทิชชู่เปียกไว้เช็ดกันเองไหมคะเชื่อหลายคนคงยังไม่เคยทำกันแน่ๆเลยวันนี้ช่วง Happy Tip เรานำทั้งเพจและวิดีโอตัวอย่างจากเพจมาให้ชมกันค่ะถ้างั้นเราไปชมพร้อมกันในช่วง Happy Tips กันเลยค่ะ Happy Tipsสวัสดีค่ะพบกับเชียร์และเอมี่กับช่วง Happy Tips ช่วงที่จะนำเทคนิคหลักเคล็ดลับเกี่ยวกับการทำความสะอาดและการจัดระเบียบสิ่งของรอบตัวรวมถึงเกร็ดความรู้ในเรื่องต่างๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะเอมี่เห็นเล่นโทรศัพท์ตั้งแต่ก่อนถ่ายแล้วว่ามีอะไรขอดูหน่อยดิอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะทำไมอ๋อเปล่าค่ะเชียร์ไม่เป็นไรค่ะแค่เชียร์อยากรู้ใช่ไหมคะเชียร์อยากรู้ใช่ไหมคะทำไมไม่ให้ดูก็นี่กำลังจะบอกไงคะบอกมางอนแล้วเนี่ยงอนแล้วนะคะที่เอมี่จะมาฝากนะคะก็จะเป็นค่ะเรื่องนะคะเป็นเพจเป็นเขาเรียกว่าไงคะเป็น Facebook Page ค่ะเชียร์ซึ่งเพจนี้นะคะเกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งของ DIY ค่ะที่เชียร์เห็นแล้วเนี่ยจะต้องร้องว้าวทำไมเพิ่งมาบอกตอนนี้ค่ะนี่คิดว่าแบบโปรโมทขนาดนี้เชียร์จะสนใจหรอคะถ้าคิดอย่างนั้นก็คิดถูกแล้วค่ะอยากรู้มากเลยแหมพูดขนาดนี้แล้วโชว์เลยบอกเลยได้ค่ะเพจนี้นะคะชื่อว่า Nifty ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถพิมพ์ลง Facebook แล้วค้นหาได้เลยนะคะพิมพ์ว่า NI นะคะ FTY ค่ะโดยเพจนี้นะคะเหมาะมากๆนะคะสำหรับคนที่ทำของ DIY ค่ะหรือสิ่งประดิษฐ์นะคะที่เอาไว้ตกแต่งบ้านนะคะหรือจัดระเบียบบ้านค่ะนี่ไงนี่เจอแล้วนะคะที่เขาบอกว่าในเพจนี้เนี่ยเขาเขียนคำอธิบายเกี่ยวกับเพจไว้ว่า Money นะคะ Saving Hack and DIY for Upgrade YourHome and life นะคะ that we have you saying why did you think of that แปลว่านะคะเคล็ดลับแล้วก็การประดิษฐ์ของแบบประหยัดนะคะจะช่วยอัปเกรดทั้งบ้านแล้วก็ชีวิตประจำวันของเราที่จะทำให้คุณต้องร้องว่าโอ้พระเจ้าทำไมเราเพิ่งนึกออกเนี่ยทำไมนึกไม่ถึงเลยเดี๋ยวนะคะเชียร์เขามีโอ้พระเจ้าด้วยเหรอคะคืออันนี้เติมเองค่ะเติมเองเติมเองคิดว่าเชียร์น่าจะอยากรู้มากๆแหละท่านผู้ชมก็อยากดูมากๆเลยนะคะงั้นเราไปชมคลิปวิดีโอสั้นๆของเพจนี้กันดีกว่าค่ะThank you.
ะในตัวเพจนะคะยังมีอีกมากมายหลายโพสต์ให้เราได้เรียนรู้กันอีกค่ะค่ะไม่ใช่แค่วิดีโอนะคะแต่ยังมีลิงก์ที่ลิงก์ไปถึง BuzzFeed เว็บไซต์นะคะซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีนะคะว่าเว็บนี้เนี่ยดังเรื่องของสื่อนะคะบนอินเทอร์เน็ตมากมายเลยในเว็บไซต์นี้ก็จะมีวิธีการทำนะคะแล้วก็เขียนรายละเอียดขั้นตอนไว้เป็นที่เรียบร้อยเลยค่ะใช่ค่ะเขาเรียกว่าไงคะเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียของเรานะคะก็ถือว่าถ้าเราใช้อย่างเป็นประโยชน์นะคะก็เป็นช่องทางในการเรียนรู้ที่ดีช่องทางนึงเลยค่ะค่ะแล้วพวกเรานะคะก็จะคอยสรรหานะคะเพจนะคะเว็บไซต์บนโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมเรื่อยๆเลยค่ะก็อย่าลืมติดตามทุกตอนนะคะใช่ค่ะแต่ว่าน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะทำตามทิปนะคะแต่ว่ามีการใช้ของมีคมหรือว่าของที่ถือว่าอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้นะคะก็สามารถปรึกษาผู้ปกครองก่อนลงมือทำได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเชเชียและเอมมี่แล้วค่ะใช่ค่ะอย่าลืมติดตามเทคนิคนะคะหรือว่าเคล็ดลับเกี่ยวกับการทำความสะอาดการจัดระเบียบสิ่งของที่อยู่รอบตัวของเราที่น่าสนใจได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะตอนนี้นะคะกลับไปพบกับน้องวิกตอเรียเลยค่ะ Happy Tips สุดยอดไปเลยใช่ไหมคะเป็นการทำ DIY ที่ไม่ยากเลยเพื่อนๆคนไหนได้ชมแล้วสนใจจะลองทำเองดูไหมล่ะคะหากเพื่อนๆสนใจการทำ DIY หรืออื่นๆก็สามารถเข้าไปชมที่เพจที่มีชื่อว่า Nifty ได้ใน Facebook เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะแนะนำหรือติชมรายการก็สามารถติดต่อเราตามช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะวิตเตอร์ต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกับทิปความรู้และเรื่องราวดีๆแล้วก็แฮปปี้ไปพร้อมๆกันกับ Happy Time ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายปิงอริมปิงปิงอริมปิง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 อริมปิง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 ปัมปัมปารารา